กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตความจริงวันนี้มันควรจะเป็นวันเสาร์เมามีมใช่ไหมแต่ผมไปเจอแฮชแท็กหนึ่งนะครับแล้วผมเข้าไปอ่านแล้วมันทำให้ผมรู้สึกเพราะงั้นมันจะเป็นตามชื่อคลิปนี่ครับแฮชแท็กความล้มเหลวของการศึกษาเด็กเป็นโรคซึมเศร้าเพราะการศึกษาไทยเด็กไม่ได้ค้นพบตัวเองท่านผู้ชมเป็นอะไรยังไงถูกตรงข้อไหนบ้างนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เด็กต้องนอนดึกทำการบ้านอันนี้ในยุคผมเขาเรียกว่าการเรียนแบบบูรณาการนะครับคือครูจะสอนน้อยลงแล้วให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปเรียนเพิ่มไม่ใช่เรียนเพิ่มเติมศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองแน่นอนการบ้านผมเนี่ยกระเป๋าใบนึงเนี่ยไม่พอนะครับต้อง3ใบ4ใบมันถึงจะพอเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดกิจกรรมอันนี้ไม่ติ่งเพราะปกติแต่ถ้าเสียเยอะนะครับคืออาทิตย์นึงมี5ชุดแบบเนี้ยอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องอันนั้นมันก็เยอะไปไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อันนี้ไม่รู้นะครับไม่มีเวลาอ่านหนังสือตอนสอบเพราะต้องทำการบ้านเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องแบบนี้ต้องลองนะครับใครมีคลาสเรียนออนไลน์อะไรแบบนี้ลองเอาผมไปยัดดูเดี๋ยวผมจะไปนั่งเรียนด้วยสักวิชาโอเคไหมจะได้รู้ว่ามันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเด็กไม่สามารถพูดอังกฤษได้เอามาเรื่องเดิมอีกแล้วอันนี้มันแยกได้หลายประเด็นนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวตนของคนคนนั้นด้วยนะครับว่าเขาจะแบบว่าพยายามหรือเปล่านะครับเพราะบางคนนี่คือแบบไม่เอานะครับเด็กเครียดเพราะการศึกษาไทยเด็กนอนไม่เพียงพอเพราะต้องทำการบ้านเนี่ยเรื่องเดิมๆมาซ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องซ้ำเดี๋ยวผมข้ามแล้วกันทั้งนั้นทำไมต้องมาเรียนล่ะอันนี้ก็ต้องเรียนนะทำไมต้องเดินเรียนอันนี้ก็ผมว่ามันเดี๋ยวนะถ้าอาจารย์เดินคนเดียวมันจะเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมคิดยังไงนะคอมเมนต์ครูชอบสั่งงานเด็กตอนใกล้สอบอันนี้ปกตินะเพราะครูสั่งงานตลอดอยู่แล้วไอ้ที่หนักสำหรับผมเนี่ยก็คือสั่งงานตอนปิดเทอมซึ่งบางคนคือแบบปิดเทอมไม่มีอ่ะคือเราต้องหาความรู้แล้วก็ต้องทำงานอ่ะทำไมครูชอบบูลลี่เด็กหรือด่าด้วยถ้อยคำไร้มารยาทอันนี้ก็พูดยากนะครับเพราะผมก็เจอมาเหมือนกันผมอยู่บุรีรัมย์นะครับแต่ผมอยู่โซนอีสานแต่ผมมาจากบุรีรัมย์ไงเขาเรียกผมว่าเขมรแล้วทั้งชั้นเรียนเนี่ยเรียกผมเขมรหมดเลยไอ้เขมรตอนนี้ก็ยังเรียกเขมรถ้ารู้ว่าผมอยู่ฝั่งลาวฝั่งอีสานเขาคงเรียกผมไอ้ลาวมั้งทำไมอ่ะการที่โทษเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จในระบบการศึกษาที่ไร้ประสิทธิภาพของประเทศว่าไม่ขยันไม่พยายามแทนที่จะโทษไปที่ระบบการศึกษาที่พยายามบังคับฝึกให้เด็กเหมือนกันความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาและปัญหาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในยุคที่ผมมีนี่ค่อนข้างจะเฉลี่ยนะผมจะเจอแต่เรื่องอาจารย์แกล้งมากกว่านะครับผมไม่ค่อยเจอเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรแบบนี้คือทุกโรงเรียนมีมาตรฐานที่แบบว่าเฉลี่ยกันนะครับถึงทุกวันนี้โรงเรียนที่ผมเคยไปเรียนอยู่นะครับอาจจะดรอปกว่าทุกโรงเรียนในจังหวัดนั้นๆ นี่ไงเขาถึงพูดนะครับว่ามันเหลื่อมล้ำท่านผู้ชมคิดยังไงนี่ครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้สอนให้ท่องจำไม่ได้สอนให้เข้าใจจำได้ว่าเคยเจอครูสั่งให้ท่องจำค
ครงสร้าง tense ในหนังสือวิชาอังกฤษทั้งๆที่ครูไม่ได้สอนให้เข้าใจอะไรเลยแล้วก็สอบโดยการให้เขียนสิ่งที่ไปจำมาสุดท้ายเป็นการเรียนที่ไม่ได้อะไรและก็ต้องออกไปดิ้นรนเรียนข้างนอกเองอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องการเรียนภาษาก่อนนะครับคิดง่ายๆเราเรียนภาษาไทยยังไงคือเราต้องเริ่มต้นมาจากตรงนี้นะครับไม่ใช่ขึ้นไปปุ๊บ tense เลย tense เลยปุ๊บพื้นฐานไม่มีนี่ยังไม่นับรวมเรื่องเหยียดอีกนะเรื่องเหยียดนี่เจอมาเยอะนะครับเธอฟังอะไรอ่ะเธอฟังออกเหรอเอ้าผมคิดในใจนะถ้าผมฟังไม่ออกแล้วผมจะฟังทำแหววอะไรวะเนี่ยคือมันต้องเริ่มต้นจากโอ้ยอธิบายยากว่ะมันต้องเริ่มจากพื้นฐานนะครับอันนี้คือไปอีกจุดนึงแล้วแล้วนักเรียนก็จะไม่รู้เรื่องนี่ครับเฮ้ยพูดยากผ่านเรียน8คาบต่อวันเรียนเยอะเกือบทุกวิชาแต่ก็ไม่ได้ทำให้เด็กรู้ว่าชอบอะไรพ่อเรียนแค่ในห้องสี่เหลี่ยมเรียนเพื่อใช้สอบอย่างเดียวอันนี้เขาพูดยากอีกแล้วนี่ครับตอนเป็นเด็กมีผู้ใหญ่ถามมันก็พูดง่ายนะว่าเฮ้ยน้องอยากเป็นอะไรนะครับตอนเอาสักป.3 ป.4 อย่างเงี้ยถ้ามีคนถามนะมันจะมีอยู่5อาชีพนี่ละมั้งที่เด็กบอกว่าอยากจะเป็นนะครับ1หมอพยาบาลทหารครูจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือเด็กไม่รู้เลยว่าเขาอยากเป็นอะไรถ้าถามเด็กตอนประมาณป.3 ป.4 อ่ะนะท่านผู้ชมคิดยังไงนี่ครับเคยคิดเล่นๆว่าถ้าเอาเงินทั้งหมดที่จ่ายค่าเทอมไปซื้อหนังสือที่สนใจอ่านเองตัวเราจะไปได้ไกลขนาดไหนอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าคนเรามันต้องมีคนตะล่อมนี่ครับเส้นมันเป็นแบบนี้เส้นทางต้องมีคนอ่ะเรามาเป๋มาทางนี้ใช่ไหมต้องมีคนเตะไม่ต้องเตะก็ได้โอ้เตะแรงเกินมีคนตะล่อมนะครับให้อยู่ในร่องในรอยมันถึงจะสำเร็จนี่ครับถ้าเราแหกกฎออกไปปั๊บบอกเลยถ้าคุณไม่เจ๋งจริงอ่ะคุณเจ๊งเด็กทุกคนต้องเรียนพิเศษเพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนดีๆดังๆซึ่งที่จริงแล้วโรงเรียนทุกโรงเรียนมันควรดีไม่ใช่เด็กต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มมันเปลืองเวลาชีวิตมากแทนที่อาจจะได้ใช้เวลาว่างในการค้นหาตัวเองว่าอยากเป็นอะไรได้ไปเที่ยวนู่นนี่ผมขอพูดเรื่องจริงนะครับมีอาจารย์บางคนเปิดคลอสให้เรียนพิเศษและออกข้อสอบเฉพาะคลอสที่คนไปเรียนพิเศษคนที่ไม่ไปเรียนจะทำข้อสอบไม่ได้เคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับยิ่งถกยิ่งงงนะท่านผู้ชมคิดยังไงนี่ครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนานๆทีทำเรื่องซีเรียสนะหนักใจเหมือนกันนะเนี่ยหนักใจเรื่องอะไรก็ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้นะครับแล้วเจอใหม่พันหน้าบ๊ายสวัสดีครับ